สวัสดีท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาดูเอาเนี่ยคือตำบลหนองไฮแช่สดหรือยังเนี่ยเนี่ยสดแล้วตอนเนี้ยวันเนี้ยวันที่เท่าไหร่เนี่ย29ใช่ไหมดูเนี่ยข้างบ้านเนี่ยจะทำยังไงดีเนี่ยบอกว่าเผาแล้วจับเผาแล้วจับเนี่ยเนี่ยข้างบ้านหนูเองเนี่ยแล้วจะทำยังไงเนี่ยคุณดูคุณดูคุณดูสภาพที่ชาวบ้านต้องทนว่าเนี่ยเท่าแก่ไล่อ้อยมาเผาอ้อยอาชีพที่ทำความลำบากให้กับคนหมู่มากจะทำยังไงดีอ่ะจะทำยังไงได้อยากจะรู้นะเนี่ยเออเนี่ยตอนนี้จะป่วยตายกันทั้งบ้านแล้วเพราะต้องดมควันไอ้เนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเผาแม่งทุกวันตำบลหนองไฮเลยอบต.มา500เมตรอ่ะเออคุณดูเอาใครมั่งที่รับผิดชอบถามหน่อยประเทศไทยนะเนี่ยตำบลหนองไฮอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีห่างจากสนามบิน20กิโลคุณดูเอาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองนี้มันเป็นอาชีพของคนกลุ่มน้อยในประเทศไทยที่ทำความลำบากให้คนทั้งประเทศด้วยซ้ำคุณดูเอาแล้วบอกว่าเผาแล้วจับถามหน่อยว่าใครจับมาจับให้หน่อยสิมาจับให้หนูหน่อยมาเลยหนูก็ไม่ไหวแล้วอ่ะหนูพวกหนูไม่ไหวแล้วลูกหลานพวกหนูอ่ะใส่แมสก็เอาไม่อยู่เพราะเขาเผาทุกวันแต่เราไม่สามารถที่จะไปถ่ายทอดสดให้คนทั้งประเทศได้ดูว่ามันเผาแบบนี้ทุกวันเพราะมันไกลบ้านแต่เนี่ยเป็นแปลงที่อยู่ข้างบ้านถึงได้ถ่ายทอดให้ดูถึงให้เนี่ยให้โซเชียลได้รับรู้ว่าเนี่ยเลยอบต.มา500เมตรเขาเผาอ้อยกันอย่างเงี้ยอย่างที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยคุณดูสิตำรวจกำลังจะมาเออพ่อหนูแจ้งความไปหนูก็ทนไม่ไหวแล้วอ่ะเช้ามานะต้องใส่แมสกันทั้งบ้านเนี่ยมันใช่ที่ไหนล่ะมันน่าจะได้อากาศที่ดีใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะคุณดูเอาสิเออเนี่ยประเทศไทยแม่งที่อื่นเขามีไวรัสเชี่ยอะไรก็ไม่รู้แต่เนี่ยแม่งเผาอ้อยอ่ะเออดูดูเอาซะไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วจริงเออเนี่ยอบต.หนองไฮก็อยู่แถวนี้แหละตำบลหนองไฮนะครับทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปให้มันรู้ว่ายังเผากันอยู่เลยหนูไม่ไหวแล้วอ่ะเรามีทั้งคนแก่ทั้งเด็กอ่ะอยู่ที่บ้านน่ะเออคุณดูเอาคุณดูเอาไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วอ่ะหนูถึงทำแบบนี้